ให้เป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะว่าต่างคนต่างมีนิสัยหยาบบ้างละเอียดบ้างมันต่างคนต่างตระกูลบัดนี้เมื่อมาบวชอยู่ในธรรมวินัยนี้เรามาปฏิบัติตามพระวินัยเหมือนกันหมดเลยบัดนี้ต่างคนก็ต้องดัดแปลงนิสัยใจคอของตนให้มันเป็นไปตามพระวินัยนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเรามันกิริยาหยาบอย่างนี้ก็จะหยาบอยู่นั้นเรื่อยไปเสียไม่ดัดแปลงตนเลยอย่างนี้มันก็ขัดต่อวินัยนั่นเนี่ยก็เราจะเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะนั้นการบวชนี่ชื่อว่ามันเป็นการฝึกทั้งกิริยากายการแสดงออกทางร่างกายก็ให้ละมุนละไมสงบสงเงียมเป็นการฝึกการพูดการจาให้มีระเบียบไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป แล้วก็พูดเรียบไม่พูดตลกขนองเหมือนยังคฤหัสถ์ไม่พูดหัวเราะเอิกอากอะไรไปทำนองนั้นนะมันไม่งามมันเสียกิริยาของสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบอย่างนี้นะเราฟังเอาชื่อของเราที่พระพุทธเจ้าตั้งให้นั่นนะเรามันสงบจริงหรือไม่ตามชื่อนั่นนะนี่มันต้องสำรวจกวดกาดูตัวเองนะเป็นดันว่าเรามาบวชในพระพุทธศาสนานี่นะมาฝึกตนนะให้เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าการฝึกตนให้เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไปอย่างนี้นะมันทำให้กิเลสน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรามาฝึกโดยไม่มีผลตอบสนองอะไรเรามาฝึกจัญญามารยาทให้ตรงไปตามระเบียบของธรรมของวินัยอย่างนี้มันมีผลโดยทางอ้อมทำให้มานะทิฏฐิเนี่ยมันเบาบางไปจากจิตใจคนมีมานะหมายความว่ามีจิตใจกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมต่อธรรมต่อวินัยคนถือมั่นในความเห็นของตัวเองก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมักจะฝ่าฝืนระเบียบธรรมวินัยทำตามความเห็นของตัวเองอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นการที่เราทุกคนมายอมตนลงปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนี่มันจึงเป็นการบรรเทามานะความกระด้างกระเดื่องอันนั้นลงได้บรรเทาทิฏฐิความถือมั่นในความเห็นของตัวเองลงไปได้ถ้าเรายอมปฏิบัติตามธรรมวินัยความเห็นของตนบางอย่างก็ตรงต่อธรรมต่อวินัยอันนั้นก็ไม่ลำบากแหละแต่บางอย่างมันไม่ตรงตามธรรมตามวินัยมันต้องได้ดัดแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่อยากทำก็ต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำต้องน้อมตนลงส
ู่ธรรมสู่วินัยไม่ต้องกลัวเสียเปรียบเสียเรียบอะไรดังนั้นผู้ที่เป็นนักบวชนะได้น้อมตนลงสู่ธรรมสู่วินัยก็จึงเป็นผู้สงบระงับถึงแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มอยู่ในวัยคะนองแต่เมื่อมาดัดตนลงให้เป็นไปตามธรรมตามวินัยแล้วก็เลยกลายเป็นคนสงบเสงี่ยมไม่คึกคะนองเลยตามธรรมดายังหนุ่มแน่นนี่จิตใจมันคึกคะนองร้องรำทำเพลงกระโดดโลดเต้นอะไรต่ออะไรเพลิดเพลินไปตามหรสพคบเงินมูนี่แหละทีนี้เมื่อผู้เราเข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วมาดัดตนเข้าไปตามธรรมตามวินัยนี่มันก็สงบจากเรื่องหมู่นั้นได้เรื่องคึกขนองต่างๆหมู่นั้นนั่นเนี่ยมันจึงเป็นอุบายบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่เรื่อยๆไปถ้าจะว่าในหนึ่งแล้วก็เป็นการสนับสนุนสมาธิภาวนาแน่นอนเลยเมื่อเคารพในศีลในวินัยแล้วมันก็ทำให้กิเลสส่วนหยาบๆนั้นมันบรรเทาลงยังแต่กิเลสอย่างกลางมันในเมื่อเพ่งจิตเข้าไปกิเลสอย่างกลางระงับลงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะดังนั้นจึงว่าศีลอบรมดีแล้วย่อมมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่มีสมาธิเป็นอานิสงส์นั่นน่ะศีลที่อบรมดีแล้วนะมีสมาธิเป็นอานิสงส์ก็ทำใจให้สงบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนี่นั่นแหละจึงว่าอานิสงส์แห่งการรักษาศีลก็คือสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้นี่แหละอันนี้อานิสงส์แห่งการทำสมาธิทำจิตใจตั้งมั่นลงไปแล้วมีปัญญาเป็นอานิสงส์แบบนี้เพราะจิตที่ตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องเกิดปัญญานี่แหละเกิดปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งเห็นอะไรก็เห็นแจ้งรู้อะไรก็รู้จริงลักษณะของปัญญาเป็นอย่างนั้นลักษณะของโมหะความหลงนั่นรู้อะไรก็รู้ไม่แจ้งเลยเห็นอะไรก็เห็นไม่จริงมัวอยู่นั่นนะเหมือนอย่างตาของคนเรานี่แหละถ้ามันเกิดเนื้องอกขึ้นมาเป็นฝ้าปิดบังแก้วตาแล้วตามัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเลยมันเป็นงั้นนะจิตใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันนะเมื่อปล่อยให้อวิชชาตัณหามันครอบงำแล้วมันมัวไปเลยคิดอ่านอะไรก็ไม่ออกเอ้าท่านสอนให้พิจารณาให้เบื่อหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้อย่างนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายสักทีอันนี้พิจารณาไปในมันก็เฉยๆเรื่อยๆไปไม่เห็นมันตรงไหนมันจะเป็นหน้าเบื่อหน่ายนั่นแหละก็เนื่องจากความไม่รู้แจ้งนั่นเองนะมันถึงไม่เบื่อหน่ายดังนั้นนะทุกคนให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้เพ่งดูจิตใจตัวเองว่ามันมีอะไรมาหุ้มห่ออยู่นี่ทำให้มัวหมองมีหรือไม่
นั่นเองมันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละที่จะต้องฝึกไม่มีใครที่จะมาฝึกให้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็เป็นแต่เพียงที่หนทางให้เราเดินตามเท่านั้นเองเมื่อเราไม่เดินตามแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรนั่นเองเมื่อเราไม่เดินตามแล้วเราก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นแหละผู้ใดดำเนินตามผู้นั้นมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้มันเป็นงั้นเหมือนการเดินทางด้วยเท้านี่แหละเอาใครหยุดอยู่นะไม่พยายามเดินมันก็นานถึงนะนานถึงปลายทางนะอย่างนี้หยุดอาสนมนานแล้วยังค่อยไปเดินไปหน่อยหนึ่งแล้วพอไปหยุดอาสนานอย่างนี้นะมันก็นานถึงอ่ะผู้ที่เขาเดินไม่ถอยหยุดพักก็หยุดพักนิดหน่อยพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อเงี้ยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ เมื่อได้มีศรัทธาลงทุนฝึกตนเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็พยายามฝึกตนเรื่อยไปไม่ให้ท้อถอยเรียกว่าไม่ถอยหลังบุกหน้าเรื่อยไปอย่างนี้เนี่ยไม่ถอยหลังถึงแม้ว่าเราจะหยุดพักก็หยุดพักไปชั่วขณะหนึ่งเช่นอย่างว่ามีธุระอย่างอื่นที่เราจะต้องคิดจะต้องทำเอาอันนั้นก็พักไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อคิดอ่านการงานเหล่านั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วมันก็วกเข้ามาหาการฝึกจิตเอาทำยังไงจิตมันจะตั้งมั่นลงไปทำยังไงจิตมันยังจะผ่องใสนี่แล้วก็ทำลงไปแล้วนะจิตมันจะตั้งมั่นได้ก็โดยอาศัยความอดทนเป็นพื้นฐานอาศัยความอดทนหนึ่งอาศัยการเพ่งหนึ่งนี่การเพ่งนี่ก็สำคัญไม่น้อยนะเอาเพ่งอยู่ภายในนี่ขณะที่เราเพ่งอยู่นั้นจิตมันก็ตั้งมั่นลงได้เพราะว่าการเพ่งนี่คล้ายๆกับว่าไปข่มจิตเอาไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเพ่งจิตเราต้องฝึกการเพ่งอย่างว่าเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่เราก็สู้ดีกว่าปล่อยให้จิตใจมัวหมองเป็นทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายไปตามเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอันนั้นมันทุกข์ไปนานเหลือเกินนะทุกข์ในโลกนี้ยังไม่แล้วก็ไปทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปอีกมันต้องคิดคำหนึ่งอย่างนี้ให้เราทำความเพ่งเพียรเพ่งพินิจดวงจิตอันนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ถึงว่ามันจะยากลำบากอย่างไรอย่างนี้มันก็ไม่เหลือวิสัยมันก็ลำบากไปได้ชั่วระยะหนึ่งทีนี้เมื่อฝึกจิตให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันก็สบายไปแบบนี้นะมันติดนิสัยอ่ะนิสัยชอบสงบอย่างนี้นะฝึกให้มันชอบสงบให้มันตั้งอยู่ในความสงบได้แล้วมันก็ถึงแม้ว่ามันจะเผลอจิตจะฟุ้งซ่านไปได้ชั่วขณะหนึ่ง
มันรู้ตัวแล้วมันก็มุ่งต่อความสงบเป็นที่ตั้งของเก่าเพราะว่ามันเคยลิ้มรสแห่งความสงบมาแล้วว่าความสงบนี่มันเป็นสุขอันสดใสจริงๆมีรสชาติกลมกล่อมจริงๆดังนั้นมันจึงไม่ลืมความสงบทางใจถ้ามันถอนไปก็พยายามทำให้มันสงบคืนมาธรรมดาผู้รู้จักรสชาติของความสงบอันเกิดจากสมาธิว่ามันเป็นสุขมากอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ลดละความพยายามพยายามเพ่งจิตให้มันได้รับความสงบตามเป้าหมายที่เคยทำมาเมื่อเป็นเช่นนี้คนผู้นั้นก็ไม่เสื่อมจากสมาธิเมื่อไม่เสื่อมจากสมาธิกิเลสก็ครอบงำไม่ได้อันกิเลสครอบงำจิตใจของคนนั่นนะก็เนื่องมาแต่ใจมันถอนจากสมาธิแล้วมันก็เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมีความคิดความวิตกวิจารไม่หยุดไม่หย่อนหาความสงบไม่ได้นี่อันนี้แหละมันเป็นมูลเหตุที่ให้กิเลสมันครอบงำได้ถ้าบุคคลมาเพ่งจิตนี่อยู่รู้จักห้ามจิตของตนได้อย่างนี้นะกิเลสครอบงำไม่ได้เลยครอบงำไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึงพยายามไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชพูดถึงความทุกข์แล้วก็อันเดียวกันเอามาทุกข์ใจอย่างนี้นะก็เพราะใจไม่สงบนั่นแหละมันถึงเป็นทุกข์ใจถ้าใจสงบลงไปแล้วเป็นคฤหัสถ์ก็สบายเป็นนักบวชก็สบายมันอันเดียวกัน ในระหว่างคฤหัสถ์กับนักบวชนั้นมันแตกต่างกันแต่เรื่องวินัยเท่านั้นแหละวินัยของพระภิกษุนี่มันละเอียดละออมากกว่าวินัยของชาวบ้านเป็นอย่างนั้นแต่พูดถึงเรื่องธรรมะแล้วอันเดียวกันเพราะอันเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ไม่ใช่บรรลุได้แต่พระสาวกเท่านั้นผู้ครองเรือนก็มีสิทธิ์บรรลุโสดาสกิทาคาอนาคาได้เมื่อสำเร็จอนาคาแล้วอยู่ในไม่ออกบวชก็มีครองเรือนไปอยู่นะจนตลอดหมดอายุสังขารแต่ว่าหากทำตัวเป็นคนผู้เดียวพระอนาคามีเพราะตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการนั้นขาดออกไปแล้วคือว่าตัดกามราคะขาดออกไปจากจิตใจแล้วดังนั้นถึงไม่บวชอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็อยู่ทำตัวเป็นคนผู้เดียวเป็นงั้น ไม่เกาะเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าพูดถึงคุณธรรมแล้วอันเดียวกันในระหว่างคฤหัสถ์กับนักบวชต้องดำเนินสายเดียวกันเลยดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงไปถึงอย่างไรเราต้องได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่อยู่ดีๆนี่แหละจึงจะพ้นทุกข์ไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่แล้วพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้แหละไปเรื่อยๆแต่เราก็มักเสวยทุกข์
นั่นแหละมากกว่าเสวยสุข ดังนั้นน่ะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอันนี้เราไม่ต้องอ้างนู่นอ้างนี่อะไรละไม่ต้องอ้างว่าเป็นคฤหัสถ์มีธุรกิจการงานมากไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติ ไม่ควรจะไปคิดเห็นอย่างนั้นเพราะการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติใครก็ต้องทำกันเหมือนกันหมดสำหรับผู้ที่เป็นสาวกเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเคารพต่อพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าจริงๆเคารพต่อพระธรรมคำสอนอย่างแรงกล้าจริงๆอย่างนี้นะเคารพต่อพระสงฆ์สาวกอย่างมากมันก็เป็นเหตุให้เราได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ไปเพราะความเคารพอย่างแรงนั่นแหละโดยเฉพาะเคารพในพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะพระองค์เป็นเจ้าของศาสนาหากเมื่อไม่เคารพในพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่เคารพในพระธรรมไม่ฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรมนั้นบางคนก็มีความเห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อไม่เคารพในคำสอนอย่างว่าเห็นว่าตายแล้วศูนย์บอกอย่างนี้นะโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีนี่เรียกว่าความเห็นมันออกนอกพระพุทธศาสนาไปแล้วดังนั้นเราต้องพยายามฝึกใจของตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยให้ได้แล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในการต่อไปดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้